เริ่มต้นข่าวแรกกันเลยค่ะคุณเกมข่าวแรกเราไปดูเรื่องของการบุกจับกุมกันหน่อยครับคุณผู้ชมตำรวจ3ปนะครับปปชปปทแล้วก็ปปปเนี่ยเขาไปบุกจับอัยการเมืองคอนนะครับกลางที่ทำงานเลยนะครับพร้อมของกลางเนี่ยเป็นเงินสดกว่า 150,000 บาทครับแล้วก็มีการร้องเรียนว่าเขาเนี่ยไปรับวิ่งเต้นคดีนะครับไปดูจังหวะนี้ครับนี่เป็นภาพจังหวะที่เจ้าหน้าที่บุกไปจับกุมนายชาตินรินทร์นะครับพนักงานอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับของกลางเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเป็นเงินสดนะครับ 150,000 บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ครับนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.นะครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.นะครับนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นำกำลังครับเข้าบุกจับกุมนายชาตินรินทร์อัยการจังหวัดประจำสำนักขออภัยครับอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติหน้าที่นะครับในการเป็นผู้กลั่นกรองหัวหน้าองค์คณะอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้บุกเข้าไปยังห้องทำงานเลยนะครับบนสำนักงานอัยการท่ามกลางความตื่นตระหนกของเจ้าหน้าที่สำนักงานครับชั้นแรกพบว่าอัยการรายนี้ไม่ยอมเปิดห้องนะครับแต่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยได้บอกว่าหากไม่เปิดจะพังเข้าไปแล้วนะครับจึงยอมเปิดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นที่โต๊ะทำงานก็พบว่ามีเงินสดอยู่จำนวน 150,000 บาทครับเป็นเงินที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำบันทึกหลักฐานเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยครับคุณจักรีตันเลิศค่ะท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.บอกว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียหายนะคะที่เขาถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์แล้วก็ปลอมแปลงเอกสารเขามาร้องบอกว่าอัยการมาเรียกรับเงินค่ะตอนแรกเนี่ยเรียกถึง 250,000 บาทเลยนะคะแล้วก็หลังจากถูกดำเนินคดีพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปตามกฎหมายมีความเห็นส่งฟ้องก่อนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการซึ่งตัวอัยการที่ถูกกล่าวหาคนเนี้ยพอรับสำนวนมาปุ๊บก็ไปเรียกเงินจากผู้เสียหาย 250,000 บาทแลกกับคำสั่งไม่ฟ้องโดยก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเขาจ่ายเงินไปแล้ว 50,000 บาทมีหลักฐานด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้มีการอนุมัติหมายจับค่ะจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก่อนจะวางแผนไปจับกุมอัยการคนนี้ขาโต๊ะทำงานเลยนะคะโดยทางด้านอัยการเนี่ยเขาก็ได้มีการนัดหมายให้เอาเงินที่เหลือค่ะอีก 200,000 บาทไปให้แต่ผู้เสียหายเขามีแค่ 150,000 ก็เลยเอาเงินนี้ไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็นำไปมอบตามนัดนะคะก่อนที่จะส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมค่ะวันนี้เนี่ยทางผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการนัดกับผู้เสียหายเพื่อจะมาจ่ายเงินส่วนที่ขาดอยู่นะครับก็คือผู้เสียหายก็ยังหาเงินมาให้ไม่ได้นะครับหาได้แค่ประมาณ 150,000 นะครับก็นัดแนะกันนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วผู้เสียหายก็นำเงินไปมอบให้ที่ห้องทำงานของพนักงานอัยการรายนี้นะครับเมื่อพนักงานอัยการรายนี้รับเงินดังกล่าวแล้วนะครับก็ส่งสัญญาณทางผู้เสียหายก็ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อขึ้นไปแล้วก็พบว่าเป็นเงินของกลางที่ทางผู้เสียหายไปลงบันทึกประจำวันไว้หลังจากนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นนะคะที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชค่ะอัยการคนนี้ยังคงให้การปฏิเสธนะโดยพนักงานสอบสวนจะเร่งทำสำนวนแล้วก็ส่งต่อให้ปปช.ดำเนินการโดยปปช.จะพิจารณารับคดีหรือไม่ถ้าหากว่าไม่รับก็จะส่งกลับมาให้พนักงานสอบสวนดำเนินการนะคะหากปปช.รับเนี่ยคดีก็จะดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนค่ะด้านของนายประยุทธ์เพชรคุณนะครับโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยครับว่าเบื้องต้นเนี่ยได้นำเรื่องกราบเรียนนะครับไปยังอัยการสูงสุดแล้วซึ่งหลังจากที่อัยการสูงสุดทราบเรื่องนะครับมีคำสั่งให้ดำเนินการย้ายอัยการคนนี้เข้ามาส่วนกลางโดยด่วนเลยครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ได้สั่งการนะครับให้นายฉัตรชัยใจดีอธิบดีอัยการภาค8นะครับรายงานข้อเท็จจริงมาโดยเร็วซึ่งนายประยุทธ์ยังบอกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงที่จะกระทบภาพลักษณ์องค์กรไม่ได้เลยหากผลการตรวจสอบออกมากรณีนี้จะดำเนินการเด็ดขาดทั้งในคดีอาญาและวินัยด้วยครับซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานอัยการสูงสุดถือว่าเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องที่กระทบต่อภาพลักษณ์กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนขององค์กรนะครับเป็นภัยร้ายแรงเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุทำนองนี้สำนักอัยการจะดำเนินการอย่างเฉียบขาดทุกเรื่องแต่ก็ต้องรอรายงานอธิบดีอัยการภาค8ก่อนนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ